เดี๋ยวน้องจัดตินมาให้ดูจัดตินอยู่ไหนจัดตินตอนนี้ดูหูน้องก็มีอาการช้ำนะทุกคนมีอาการช้ำแล้วก็เนี่ยข้างหลังใบหูทุกคนมีอาการเป็นช้ำนะครับตรงนี้น้องช้ำลูกเจ็บอ่ะทุกคนเจ็บให้ผมทำไงอ่ะอย่าร้องไม่ร้องไม่ร้องเหี้ยอะไรมึงต้องสารจะตีนอ่ะคือมันต้องเจ็บขนาดเนี้ยพูดก็ไม่ได้บอกก็ไม่ได้น้องเก่งนะทุกคนน้องเก่งมากเลยนะผมพูดจริงน้องจัดตินเก่งมากนะหลังตอนที่เกิดเหตุนะทุกคนน้องร้องใจจะขาดร้องหนักมากพอผมไปอุ้มน้องมาซบที่อกอะน้องเงียบน้องเงียบน้องผมเข้าใจเลยว่าน้องลูกผมคงไม่พยายามที่จะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นปัญหาเพราะเขาคงรู้ตัวอยู่แล้วว่าเขาเกิดมาเขาไม่ได้แข็งแรงอยู่แล้วเขาเกิดมาเขาไม่แข็งแรงเขาก็คงไม่อยากทำให้แบบพ่อแม่เหนื่อยมากไปกว่านี้พอผมอุ้มลูกผมผมหยุดร้องแต่พอเราจับหัวลูกผมร้องเด็กมันก็คงจะรู้นะทุกคนขอผ้าผมให้น้องจะเต้นได้ไหมเอาแหละนั่นแหละขอบคุณทุกคนมากๆนะครับตอนนี้ก็เหมือนอีกข้างนึงยุบอีกข้างนึงบวมอีกข้างนึงยุบอีกข้างนึงบวมสลับกันอยู่นั่นแหละงงมากเอาหมอนบ่จะเอาหมอนใจเอาหมอนมันตกลงพื้นซีเมนต์นะเนาะพื้นปูนอ่ะมันไม่ได้ตกบนฟูกนะทุกคนแค่เอาง่ายๆคนเราแค่นั่งๆหรืออย่างเงี้ยสะพังงกไปโดนฝาผนังหรืออะไรเงี้ยเราเนี่ยอายุปูนนี้แล้วพวกเรายังเจ็บอ่ะแต่เด็กที่มันตกลงมาทุกคนมันต้องมีความรู้สึกเจ็บขนาดไหนวะแต่พออยู่ในอ้อมอกพ่ออยู่ในอ้อมอกแม่เขาถึงไม่ร้องมันไม่ร้องจริงนะตัวนอกจากเขาจะจับหัวยิ้มทำไมลูกฮะไม่ใช่เขาต้องหุ่นมาต้องเต้นลูกฮะเก่งที่สุดเลยนะเนี่ยเข้าใจไหมทุกคนคือมันต้องแบบขนาดไหนวะแบบมันต้องตกลงมาแรงขนาดไหนตอนที่แบบเด็กมันร้องใจจะขาดขนาดนั้นแล้วพอเด็กมันอยู่ในอ้อมอกพ่อกับแม่มันเด็กมันเงียบอย่างเงี้ยมันต้องแก่งขนาดไหนวะหนูเก่งนะลูกไม่อยากให้จะตินเจอเรื่องอะไรร้ายๆอย่างเงี้ยแล้วทุกคนผมพอละผมจะปกป้องลูกผมให้มากที่สุดนะครับเท่าที่ชีวิตที่ผมทำได้ okay. มึงเกินแม่เหมือนกันมึงติดตรงนี้ผมจะทำให้มากที่สุดนะทุกคนไม่ว่าไงก็ตามถ้าหากมันต้องแลกด้วยทุกอย่างผมก็คงจะปกป้องลูกผมหมดชีวิตนะทุกคนสู้ๆครับขอบคุณมากครับทุกคนตอนนี้คนดูร้องไห้ไม่หยุดเลยต้องร้องพยายามผมร้องมา2วันละติด2วันเลยถ้าก็ทำแบบแอบไปร้องไห้อะไรเงี้ยมันไม่ควรที่จะเกิดขึ้นกับเด็กบนโลกใบนี้ทุกคนไม่ว่าใครก็ตามหรืออะไรก็ตามนะทุกคนไม่ว่าใครที่ไหนอะไรก็ตามป้าบ้านนนี่ไปแต่ทับจิตต้องแสดงว่าแบบสิ่งที่เขาคิดมามันก็ผิดตั้งแต่เด็กกันดิผมมีน้องสาวนะผมมีน้องสาวคนนึงตอนนี้อายุประมาณ12ได้นะครับแม่ผมเคยพูดกับผมว่าถ้าหากเรารักเด็กคนไหนหรือลูกใครหรือว่าเรารักคนที่ไม่ใช่น้องแท้ๆหรือลูกแท้ๆในไส้ของเราอ่ะเดี๋ยวจะมีคนมารักน้องเราแบบที่เรารักเขาแล้วผมก็เชื่อแม่ผมมาตลอดเลย
ว่าผมต้องรักเด็กคนนั้นผมต้องรักลูกผมเป็นคนเอ็นดูเด็กมากทุกคนรักเด็กคนนี้รักเด็กคนนั้นรักเด็กคนนี้เพราะสิ่งหนึ่งที่ผมอยากได้คืออยากให้คนอื่นรักน้องสาวผมในแบบที่ผมรักเด็กคนอื่นที่ทั้งที่ไม่ใช่ลูกหรือหลานผมนะครับผมอยากให้มันเป็นอย่างนั้นแต่พอมันเกิดกับลูกผมรู้สึกว่าแบบหรือสิ่งที่แม่ผมพูดมันไม่จริงวะขอบคุณมากนะครับขอโทษนะครับที่เขย่าน้องขอโทษนะทุกคนไม่เอาหรอกเขาทำยังไงไม่ต้องเขย่าโอเคขอโทษนะครับตูดมันก็พอโอเคสู้ๆนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็ผมก็ยังเชื่อว่ามันก็ยังมีพี่เลี้ยงดีๆที่เขายังอยากได้งานตรงนี้จริงๆยังมีพี่เลี้ยงที่เขารักเด็กจริงๆเขาอยากทำอาชีพนี้เขาอยากอยู่กับเด็กเพียงเพราะว่าเขารักเด็กเขาอยากเลี้ยงเด็กจริงๆอะไรจริงๆยังมีอยู่นะทุกคนทุกอาชีพนะครับเขายังมีอยู่นะครับก็ไม่อยากให้ไปมองพี่เลี้ยงคนอื่นว่าแบบไม่ดีหรืออะไรอย่างนี้นะทุกคนมันอยู่ที่คนมันอยู่ที่นิสัยของคนผมก็คงอยากจะรับพี่เลี้ยงต่อไปถ้าผมรับพี่เลี้ยงผมก็คงต้องพิจารณาแล้วก็ต้องใช้เวลาอยู่กับลูกแบบโฟกัสกับลูกแล้วก็ผมต้องเป็นคนที่แบบคอยทำทุกอย่างแม้กระทั่งอาบน้ำอะไรเองตอนนี้ยังไม่กล้ารับเลยเนาะตอนนี้ผมก็ยังไม่กล้ารับผมพูดจริงก็มีแค่เนี่ยมิ้นท์ที่ยังอยู่ทุกคนผมจ้างพี่เลี้ยงก็คือผมมีเงินเดือนตายตัวใช่ไหมผมสตาร์ทอะเริ่มต้นเลยคือ17-2นะครับแต่ผมก็จะบอกว่าถ้าหากเลี้ยงลูกผมดีดูแลลูกผมดีนะครับแล้วคุณแบบรักลูกผมจริงๆอ่ะผมยอมจ่ายให้นะไม่ว่าจะเป็น 20,000 25,000 30,000 ผมยอมจ่ายให้คุณได้หมดเลยผมเพียงแค่ขอแค่ว่าคุณดูแลลูกผมดีๆเหมือนที่ผมรักเขาอ่ะผมให้คุณเข้ามาเพียงเพราะแบบอย่างน้อยมันได้ลดละภาระผมแค่ไม่กี่ชั่วโมงอ่ะทุกคนไม่กี่ชั่วโมงผมขอได้เวลาแบบไปหาเงินอะไรอย่างนี้หน่อยคืออย่างที่บอกอะทุกคนเป็นคุณภาพชีวิตของเด็กอะทุกคนมันเป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องทำที่เราจะให้เด็กคนนึงลูกเราคนนึงเราทุกคนเนี่ยทุกคนความเป็นพ่อเป็นแม่ทุกคนก็อยากให้ลูกได้สิ่งดีๆในชีวิตถูกต้องไหมฮะโรงเรียนดีๆการศึกษาดีๆนั่งไปรถดีๆได้มีอนาคตดีๆสุดท้ายแล้วมันก็ต้องแลกกับการที่มาหาเงินนู่นนี่นั่นแล้วผมยิ่งมีลูกแฝดอะทุกคนค่าใช้จ่ายมันทุกอย่างมันคือแบบคูณสองไปหมดคิดตัวอย่างเช่นค่าแพมเพิร์ดอะซื้อก็ต้องซื้อสองขวดนมก็ต้องซื้อสองอะไรก็ต้องคูณสองไปหมดถ้าหากผมแบบหยุดหาเงินหรืออะไรยังไงลูกผมก็คงไม่ได้มีชีวิตที่แบบต้องอยู่แบบดีๆอะไรดีๆผมนึกถึงอนาคตลูกครับผมไม่ได้นึกถึงเพียงแค่เวลาสั้นๆที่เขาแบบต้องอยู่ผมพูดจริงๆนะผมนึกถึงอนาคตเด็กคนนี้เด็กทั้งสองคนนี้นะทุกคนน้องดีขึ้นยังครับตอนนี้ก็มีอาการช้ำที่หลังใบหูนะครับแล้วก็ต้องเจาะเลือดแล้วก็หัวยังโนอยู่นะทุกคนหัวยังโนอยู่นะครับขอให้หายไวๆขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้ผมก็คงเอาขอให้พี่จอยเขามาอยู่เป็นเพื่อนไปก่อนนะทุกคนอยู่เป็นเพื่อนไปก่อนนะครับอันนี้ลองถามมิ้นอยู่กับพี่เป็นไงว่าอะไรเอาดีๆตอนนี้กลัวโดนทิ้งขอเขาบอกเอาไปตัวว่ะพวกพี่จะเลี้ยงกันมิ้นเอาจริงๆห้ามโกหกห้ามโกหกทุกคนโกหกทำไมอยู่กับพี่เป็นไงพี่หมดเลยไม่อยู่เด็กมันสบายใจอะตอนนี้แบบว่าไม่มีพี่เลี้ยงคนนั้นเลยไม่มีแค่พี่เลี้ยงคนนั้นเลยมีนิสัยไม่ดีเจียเนี่ยดุพี่ดุไหม
ไม่ดูพี่ก็ถามเราว่ากินข้าวหรือยาเหนื่อยไหมเออตอนนี้หิวข้าวอ่ะสั่งข้าวให้หน่อยสิผมก็ยังให้น้องเขาอยู่กับผมนะทุกคนแบบตอนนี้ไปคอมเมนต์เลยว่าแม่ก็ออกคนเดียวแล้วน้องเขาน้องเขาก็น้องเขาคิดมากน้องเขาคิดมากพี่เลี้ยงจัดมินพี่เลี้ยงจัดมินกับจัดตินเนี่ยน้องเขาคิดมากว่าแบบเออไปเห็นคอมเมนต์หลายๆคนบอกว่าพี่ไม่ต้องเอาพี่เลี้ยงแล้วแล้วคือพี่ไม่ต้องเอาพี่เลี้ยงแล้วเลี้ยงกันไปเองก่อนคือผมก็จะเลี้ยงเองนั่นแหละครับทุกคนแต่ผมคือน้องเขาไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับน้องคนนี้เขาไม่ได้ทำอะไรผิดน้องคนนี้ยังแบบยังประคบประงมแม้กระทั่งตอนที่อยู่ ICU อ่ะครับน้องเขาก็ยังมาเฝ้าแม้กระทั่งคุณหมอมาตรวจอาการแล้วก็ลูกผมร้องเงี้ยน้องเขาก็วิ่งไปดูทุกอย่างน้องเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแล้วคนผมก็ไม่จำเป็นที่จะต้องให้น้องเขาออกไปด้วยผมก็คงผมก็อยากให้น้องดูแลลูกๆผมเหมือนเดิมแต่ผมก็ยังจะบอกน้องว่าต่อไปนี้ผมก็คงต้องขอดูแบบใกล้ชิดก็อยากให้น้องเขาที่อยู่กับผมก็อยากให้น้องเขาเข้าใจว่าแบบเพราะเหตุการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยทุกคนผมต้องดูแลแบบใกล้ชิดนะครับไม่ใช่ว่าผมเห็นอีกคนนึงทำไม่ดีกับลูกผมแล้วผมต้องไปไล่คนนั้นออกอีกมันผมว่ามันไม่ใช่อ่ะทุกคนมันไม่ใช่อ่ะครับมันไม่ใช่นะทุกคนมีรักน้องไหมรักรักใครจะตีนแล้วเราจะตีนอ่ะตีนก็รักเหมือนกันผมไม่รู้นะแต่ผมก็แค่อยากจะบอกว่าคนที่อยู่กับน้องตลอดเวลาแล้วแม้กระทั่งอาบน้ำหรือในเหตุการณ์วันนั้นหรืออะไรก็ตามนะครับสิ่งที่พูดได้ดีที่สุดผมคิดว่าน้องพี่เลี้ยงผมอีกคนนึงที่อยู่ตรงนี้นะครับที่กำลังดูแลอยู่นะครับผมคิดว่าเขาน้องเขาคงพูดหรือให้อะไรแบบกับคุณตำรวจเขาได้มากกว่านี้นะทุกคนแต่คนนึงผมก็คงแบบไม่อ่ะผมคงแบบให้เขาแบบขอดำเนินคดีให้มากที่สุดนะครับฟ้องครับผมฟ้องแน่นอนผมฟ้องแน่นอนกับคนที่ทำนะครับยิ่งเขามาพูดอย่างนี้อีกผมยิ่งฟ้องครับส่วนเขาจะฟ้องอะไรผมก็นั่นแหละครับก็ให้เขาทำเลยครับผมเพราะว่าผมบอกครับผมลูกผู้ชายพอผมยอมรับในสิ่งที่ผมทำนะครับขอให้หายไวๆนะครับขอบคุณมากนะครับโรงพยาบาลที่นี่เขาดูแลน้องดีทุกคนแม้กระทั่งคือผมมาโรงพยาบาลเนาะผมก็ไม่ได้มีเวลาทำงานอะไรเงี้ยผมก็ไม่ได้มีแบบเวลาที่แบบมาโรงพยาบาลวันแรกผมยังต้องแบบนั่งป้อนนมลูกตลอด24ชั่วโมงพอมาโรงพยาบาลที่นี่ผมก็แบบพี่ครับช่วยผมเลี้ยงลูกแป๊บนึงได้ไหมหรืออะไรได้ไหมผมก็แวบไปทำงานแป๊บนึงใช้เวลาผมแบบแป๊บนึงในการทำงานแล้วรีบกลับมาหาลูกอะไรเงี้ยแต่มันก็ไม่ใช่การทำงานที่แบบเต็มที่ที่สุดของผมอะไรเงี้ยบางทีผมกำลังจะเดินไปเอาอันนี้คุณแม่เขาก็ต้องปั๊มนมผมก็ต้องให้นมลูกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบนั่นแหละผมก็อยากใช้เวลาอยู่กับน้องนะแต่ป้าอยากรวยจะได้ดูมีเวลาดูแลหนูน้องดีขึ้นยังครับเนี่ยทุกคนหัวโนนะทุกคนถ้าลองสังเกตดีๆนะครับว่าน้องจะโนวันนี้พี่สาวเขามาหานี่เห็นพี่สาวมาหาเจเจมาหาพี่สาวมาหานะครับมาอยู่ด้วยกันนี่เขาได้นอนด้วยกันแล้วอุ้ยมืออะไรไม่ใช่มือเขาพี่สาวก็ผมไม่รู้อะแต่ผมรู้สึกว่าแบบเด็กเขาแบบถึงเขาพูดไม่ได้ถึงเขาแบบถึงเขาจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนเขาก็ไม่แบบเมื่อวานเจเจร้องว่าพี่จอยไม่สักหน่อยเลยไม่ร้องสักคำทุกคนพี่จอยคนเดียวอย่างเดียวเจเจเขาก็ไม่ร้องเขารู้ว่าแบบน้องเขาเป็นอะไรยังไงเขาคงไม่อยากให้พ่อแม่เครียดเขาคงไม่อยากพ่อแม่เครียดอะทั้งนั้นที่เขาต้องแยกกันแล้วแบบเขาต้องแบบอยู่นู่นนี่นั่นเขายังต้องแบบไม่ร้องทำตัวแบบน่ารักตื่นมากินนมปกติอย่างเงี้ยทุกคนตอนนี้น้องปลอดภัยไหมปลอดภัยไหมก็ต้องคอยเช็คอาการอะก็ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์แบบ 100%ผมที่คุยก็คงยังไม่ถึงประมาณ50ทุกคน40 40 49อะไรประมาณนั้นอ่ะ
พราะว่าน้องก็ต้องดูอาการตลอดแล้วก็ต้องวัดออกซิเจนตลอดเวลาแล้วจัสตินมันเป็นหัวใจด้วยทุกคนขนาดลูกของลูกหัวใจผมยังไม่เคยแบบมาเป่าประกาศให้ทุกคนแบบเห็นอกเห็นใจเลยแต่ซึ่งคนที่เขาอยู่กับผมเขารู้อยู่แล้วอย่างเงี้ยเขารู้อยู่แล้วว่าน้องเป็นโรคหัวใจน้องต้องผ่าตัดอย่างเงี้ยทุกคนพี่เลี้ยงพูดอะไรบ้างไหมครับผมลงคลิปไว้แล้วนะตอนที่หลังจากที่เขาได้เจอผมก่อนที่ผมจะส่งตัวให้กับคุณตำรวจผมได้ให้เขาไปอยู่ที่ออฟฟิศอย่างเงี้ยครับทุกคนก็ลองไปฟังดูเอาแล้วกันนะครับในช่องของผมนะช่องของผมแล้วส่วนที่ใครแบบถ้าเห็นเขาไลฟ์สดอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากแบบขออนุญาตรบกวนให้ทุกคนแบบแคปให้ผมหน่อยวิดีโอหรือบันทึกหรือถ้าหากว่าเป็นพี่น้องชาวเมียนมาก็อยากแบบถ้าสงสารจะตินถ้ารักจะตินอะไรเงี้ยผมก็ฟังภาษาเขาไม่ออกเนาะผมก็ฟังภาษาแบบทางพี่ๆเขาไม่ออกอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบช่วยแปลช่วยแบบอย่างงี้ก็ช่วยเอาข้อมูลมาให้ถึงที่สุดนะทุกคนเพราะผมก็พูดตรงๆผมก็จะปกป้องลูกผมให้มากเท่าที่สุดเท่าที่ผมจะคนนึงเท่าที่ผมจะทำได้เลยครับขอให้น้องหายไวๆนะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสู้ๆนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากจริงๆนะครับมันอยู่ที่จิตใต้สำนึกจริงๆนะทุกคนนั่นแหละอยู่ที่จิตใต้สำนึกนะครับขอให้น้องหายนะครับจัดตีนเข้าใจหัวคุณเป็นพ่อเป็นแม่เลยนะครับผมมิ้นยังไม่ได้กินข้าวหรอใช่หิวข้าวอ่ะถ้ามันไม่บอกอ่ะไม่คุณได้หิวข้าวอีกไม่หิวข้าวจะกินเคฟซีมันต่างกันตรงไหนวะต้องไปดูผมสภาพจิตใจผมยังไม่ดีอ่ะทุกคนแต่ถ้าคุณแต่ถ้าคนมีปัญหาตรงไหนที่อยากจะให้ผมตอบอ่ะผมตอบได้นะผมตอบได้นะครับกลัวมีอ้วนด้วยครับก็อย่างที่บอกนะผมก็ไม่ได้อยากให้ใครมาแบบฟังหรือว่าเข้าข้างผม 100% นะทุกคนทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้นะครับลูกมันแต่พี่เลี้ยงมาจากมาเขาหามาจากทางเอเจนซี่อะไรเงี้ยทางเอเจนซี่เขาก็ได้โทรมาหาผมนะเขาก็บอกเขาเสียใจมากเขาก็ไม่อยากคิดเลยถ้าเป็นลูกเขามันจะเกิดอะไรขึ้นหรือถ้าเป็นลูกเขาเขาจะเสียใจมากน้อยแค่ไหนทุกคนเข้าใจไหมถ้ามันเป็นลูกเราอะทุกคนตอนนี้ทุกคนอาจจะแบบแต่ทุกคนเข้าใจความรู้สึกไหมแบบใจผมมันแบบมันเสียไปแล้วมันแบบทั้งวันแล้วทุกคนหลายวันติดแล้วอะผมผ่าตัด5วันผมแบบผ่าตัดขา5วันผมแบบวันที่ผมจะได้ออกจากโรงพยาบาลผมดีใจมากเลยผมโคตรดีใจอยากกลับมาอยู่กับลูกแบบอยากกลับมานอนกับลูกอยากรีบกลับมาผมก็ต้องพอผมมาได้แค่วันเดียวเหตุการณ์มันก็เกิดขึ้นเลยนะทุกคนไม่ต้องตกใจลูกผมไม่ได้กลนะครับแม่พี่เจียกลนะครับดีขึ้นนะคะก็ยังกินนมได้นะครับยังโชคดีที่น้องยังกินนมไม่แหวะนะทุกคนนะครับจะถึงเวลากินนมแล้วเนี่ยจะถึงเวลากินนมแล้วยังกินยังเหรอแต่เราอุ่นรอเลยก็ได้นะใช่เอ๋ยิ้มให้ป้าป้าดูหน่อยชิขอให้น้องหายไวๆนะครับอาการน้องเป็นยังไงตอนนี้ที่เอ็กซเรย์เนาะก็มีหัวกะโหลกร้าวครับแล้วก็มีเลือดที่ข้างอยู่ในสมองนะครับแล้วก็กะโหลกร้าว2ที่นะครับแล้วตอนนี้ก็มีอาการบวมนะครับแล้วก็มีอาการช้ำนะครับตรงที่หลังหูของน้องนะครับอย่าไม่คิดเลยเนาะไม่คิดไม่ฝันเลยนะมันต้องมาเกิดกับเด็กแค่แบบวัย1ขวบอย่างเงี้ยส่วนมากแบบผมคิดนะว่าแบบถ้าลูกผมสักประมาณ 4-5 ขวบหรือ 2-3 ขวบเนี่ยโอเคเราเข้าใจละเด็กมันอาจจะวิ่งล้มบ้างทำล้มบ้างอะไรล้มบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันเราก็เข้าใจเนาะเราก็เตรียมใจไว้ตอนนั้นแต่เราไม่คิดว่าแบ
มันจะเร็วอะไรขนาดนี้ไงทุกคนมันผมไม่คิดว่ามันอะไรมันจะเร็วขนาดนี้กับเด็กแค่เพิ่งจะครบ1ขวบเอาง่ายๆเพิ่งจะครบ1เดือนอ่ะวันเกิดเค้าเพิ่งวันที่4นี่เองทุกคนน้องจะหายมั้ยคะน้องต้องหายสิครับน้องต้องหายสิน้องต้องดีขึ้นสิรักษายังไงได้บ้างคือถ้าเป็นคนโตนะครับอย่างที่หมอได้แจ้งไปถ้าเป็นคนโตใช่ไหมก็ต้องได้รับการรักษาเลยผ่าตัดหรืออะไรใช่ไหมถ้าเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่ยังเด็กอะทุกคนมันยังไม่สามารถแบบผ่าตัดได้หรืออะไรได้จนกว่าอาการมันจะมีความเสี่ยงอะถ้าผ่าตัดตอนใช่มันแค่เขาตอนนี้น้ำหนักเขาแค่3โลทุกคน3โลเข้าไปยังหนักกว่าอีกน้ำหนักเขายัง3โลทุกคนแค่3โลทุกคนสิ่งที่ทำได้ตอนนี้คือก็ต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดเพิ่มออกซิเจนให้เขาอย่าให้ออกซิเจนเขาตกแล้วก็อย่าให้หัวเขาบวมมากขึ้นกว่าเดิมทุกคนเคยมีคนที่แบบเลือดคั่งไหมทุกคนน่าจะรู้นะว่าอาการนี้มันเป็นยังไงกะโหลกแล้วที่มันไม่ใช่เรื่องเล่นเลยนะทุกคนกะโหลกเลยนะหัวกะโหลกของเราเลยนะของลูกหนูของคุณนะครับทุกคนเด็กเขาพูดไม่ได้ใช่ครับเด็กเขาพูดไม่ได้เด็กเขาพูดไม่ได้ทุกคนอาจจะเอาจะกินกันนอนกันครับไปนอนกันนะลูกนะเดี๋ยวป้าอุ้มเจ๊ก่อนโอ้จะต้องกินนมล่องใส่แล้วเดียวโอ้ขอโทษขอโทษตัวเป็ดไปกาเชียกับคนเดี๋ยวเขาจะตีนนอนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเขาจะต้องกินนมแล้วนะครับผมจะอ่านเม้นนะครับสู้ๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนที่เป็นกำลังใจมากๆเลยนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แบบโทรเข้ามาแล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ช่วยเหลือทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการแปลภาษาหรือไม่ว่าจะเป็นการไปรับข่าวสารจากข้อมูลจากที่ไหนมาผมรู้สึกแบบรู้สึกว่าไม่ใช่ผมโชคดีนะผมรู้สึกว่าในโลกในวันที่ไลน์ลูกผมก็ยังโชคดีที่ยังแบบมีพี่ๆยังแบบมีทุกคนคอยแบบคอยช่วยเหลือเขาตลอดโอ้โหเพิ่งปวดมือเดี๋ยวเขาต้องอุ้มอีกฝั่งหนึ่งเจ๊นึงคอยที่ยังแบบว่าให้ความช่วยเหลือเขาตลอดยังคอยแบบเป็นห่วงภาวนาให้น้องผมแบบเห็นแบบหลายๆคนเม้นว่าผลบุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าเคยทำมาขอยกให้กับจัสตินน้องจัสตินผมแบบโคตรดีใจทุกคนแบบไอ้เชียจะร้องไห้ไอ้สัตว์จริงแต่มันซึ้งจริงเนอะเออมันซึ้งจริงนะแบบผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทำขอมอบให้จัสตินอะไรเงี้ยคือแบบอย่างน้อยลูกผมก็ยังโชคดีแบบโชคดีที่มีทุกคนอ่ะมีทุกคนที่อยู่ในคอมเมนต์อะไรเงี้ยมีพี่ๆทุกคนที่คอยซัพพอร์ตมีพี่ๆทุกคนที่กำลังเป็นกำลังใจให้ในวันที่แบบเรื่องมันแย่ๆอย่างเงี้ยทุกคนดูผมโชคดีมากๆเอาละฮะต้องอยู่กับน้องบ่อยๆก็ต้องอยู่ครับตอนนี้ผมก็ต้องอยู่กับน้องบ่อยๆค่ารักษาน้องตอนนี้ไปเท่าไหร่แล้วครับอ่ะเท่าไหร่นะรู้เขาไม่รู้ประมาณ100,000มั้งเป็น102แหละกินนมเยอะๆนะคะจะได้แข็งแรงโตแล้วจะมีความผิดปกติไหมอันนี้คุณหมอตอบไม่ได้ครับคุณหมอบอกคุณหมอบอกว่ามันเป็นเรื่องของพัฒนาการนะอย่าโทรศัพท์มาเล่นใกล้หูลูกมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นพัฒนาการที่เราจะต้องดูในอนาคตระยะยาวทุกคนเราไม่สามารถแบบเราไม่สามารถตอบได้ขอกินน้ำหน่อยนะปากแห้งแล้วน้ำยูมินอ่ะเราแบบคุณหมอเขายังตอบไม่ได้ครับต้องดูไปเรื่อยๆที่มึงพายเท้าแม่แต่ตอนเนี้ยเดินเดี๋ยวหิวนมปลาละอุ่นสิ่งที่ผมคิดนะเปิดให้พี่หน่อยได้ไหมสิ่งที่ผมคิดนะอะไรก็ได้ขอให้น้องหายก่อนส่วนเรื่องตรงนั้นนะทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงอ๋อที่คุณเอาเปลี่ยนท่าเป็นโทษด้วยไม่ว่าลูกผมจะเป็นอะไรยังไงหรือคุณหมอต้องเปลี่ยนเตือกตามันที่เดียวก็ไม่อยากคิดในมุมนั้นนะไม่อยากคิดในมุมนั้นแต่ไม่ว่าลูกผมจะยังไงอะไรก็ตามนะครับผมก็ยังจะดูแลเขาเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมนะครับรักลูกผมเหมือนเดิม
พี่เลี้ยงคนนั้นกับพม่าหรอผมไม่รู้นะทุกคนผมไม่รู้ว่าเอากลับหรือยังนะครับเพราะว่าแต่ตำรวจเขาก็ดำเนินคดีแล้วก็มีหมายเรียกเขาเรียกว่ามีการเรียกตัวนะครับในวันที่20นะครับถ้าหากเขาไม่มานะครับคุณตำรวจที่คุณตำรวจก็บอกนะถ้าหากไม่มาก็ต้องออกหมายจับนะครับตอนอยู่ในท้องน้องได้มีแก้ปวดนะครับที่น้องได้นะทุกคนน้องได้แก้ปวดนะครับนี่แหละค่ะอย่างนู้นผมไม่อยากแบบผมอยากตื่นไปแบบตื่นมาแบบหลับถ้าตื่นแล้วตื่นมาลูกผมแบบคุณหมอเดินมาพูดน้องดีขึ้นแล้วกลับบ้านได้แล้วค่ะน้องเป็นกระโหลกน้องหายดีขึ้นแล้วผมอยากได้ยินคำนี้ที่สุดในชีวิตเลยไม่มีเลือดข้างในสมองแล้วน้องหัวใจไม่รั่วแล้วอยากตื่นมาแล้วแบบได้ยินคำเนี้ยอยากให้คุณหมอเดินมาพูดคำนี้กับผมมากๆเลยโอ้โหแม่พี่เจียก็หนักเหมือนกันนะทุกคนเขาก็บินมาทั้งที่เขาก็มีงานเขาก็บินมาดูหลานอะไรเงี้ยตอนนี้จัดตินกินนมครับตอนนี้จัดตินกินนมอยู่นะครับพ่อจอยกินนมอยู่มิ้นแล้วเจ๊เจ๊อ่ะเจ๊เจ๊ตีสองอ้าวทำไมคนรับเวลาเพราะว่าอันนี้อยู่กับแม่แล้วมันอยู่บ้านเป็นเวลาปกติเหรอจะต้องให้เขากินพร้อมกันนะต้องค่อยๆปรับเออต้องค่อยๆปรับเอาให้เขาได้กินพร้อมกันขอบคุณทุกคนครับผมตอนนี้อยากได้ผมพูดตรงๆแล้วผมอยากได้โรงพยาบาลที่เก่งในด้านเรื่องของแบบเรื่องหัวใจอะไรเงี้ยผมก็อยากจะซัพพอร์ตจะติดในอนาคตถ้าแบบเขาต้องครบ8โลหรือว่า10โลอย่างที่เขาต้องได้รับการผ่าตัดอะไรเงี้ยใครมีโรงพยาบาลไหนก็แบบสามารถแบบส่งมาให้ผมได้นะแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะแบบผมเข้าไปดูในบ้านฟ้าหรือแบบในบ้านลุงของผมอะไรเงี้ยก็มีหลายคนที่เข้ามาแล้วก็แบบส่งแบบเรียกว่าไงส่งข้อมูลหลายๆอย่างมาให้ผมอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมเพียงแค่ไม่ได้ตอบนะแต่ผมแบบดูทุกอย่างนะผมแค่ไม่ได้กดไปตอบผมก็ต้องขออภัยด้วยแต่ผมเห็นนะว่ามีใครส่งอะไรมาให้ผมมาผมต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะแต่เวลานี้ผมยังแบบไม่สามารถตอบใครได้เลยแม้กระทั่งคนสนิทผมอะไรเงี้ยมันเขาเรียกว่าแบบสภาพจิตใจต้องพูดว่าสภาพจิตใจคือมันยังไม่ได้เต็มร้อยทุกคนยังไม่ได้เต็มร้อยครับ ขอให้น้องหายไวๆนะครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับโรงพยาบาลชาติราชวิถีโคตรเข้าใจความรู้สึกเลยนั่นแหละทุกคนไม่แบบออกมาเนี่ยอะไรนะข้างนี้มาเข้ากินน้ำเลยบุญรักษานะขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับพี่มอสไปเมียนายพี่เลี้ยงมันด่าทำไมเขาต้องด่าครับถ้าหากว่าเขาแบบพูดในความเป็นจริงจริงๆอ่ะทุกคนน้องสองคนอ่ะกับมินกับจัตตินอ่ะพี่น้องมันแล้วขนาดตุ๊ผมอยู่ณปัจจุบันอย่างเงี้ยผมใช้ชีวิตผมไม่ได้แบบอะไรนะแต่ผมใช้ชีวิตในโลกออนไลน์ผมทำคลิปวิดีโอมาอยู่บนโลกออนไลน์มาผมถ่ายคลิปหรืออะไรมาอย่างเงี้ยตั้งแต่แบบผมอายุแบบ15ผมจำความได้มันก็เป็น10กว่าปีแล้วเป็น10ปีได้แล้วทุกคนมันเป็น10ปีแล้วอ่ะผมไม่เคยขอแบบความเห็นใจจากใครเลยถ้าใครแบบติดตามผมหรือว่าดูผมจริงๆนะครับผมไม่เคยขอความเห็นใจจากใครเลยผมไม่เคยเอาแบบสิ่งที่ตัวเองมีหรือแบบสิ่งที่ตัวเองแบบหรือว่ายอด follower มาพูดว่าแบบเราแบบเป็นอินฟูนะเราดังนะเรามี FC นะระวังนะเดี๋ยว FC เราไปถล่มผมไม่เคยทำอะไรอย่างนี้กับใครเลยทุกคนผมเชื่อว่าสุดท้ายแล้วความจริงมันก็คือความจริงครับความจริงก็คือความจริงนะครับต่อให้คุณอะไรก็ตามสุดท้ายถ้าคนทำผิดอ่ะคนผิดก็ต้องได้รับผิดเถอะ
น้องเป็นไงบ้างตอนนี้น้องกินนมนะครับตอนนี้น้องกินนมอยู่หายไวๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกคนครับขอบคุณมากๆสงสารมากๆเลยขอบคุณทุกคนมากๆนะแบบเวลาเห็นหน้าลูกทีไรแบบยิ่งวันแรกที่รู้ว่าแบบลูกเข้า ICU ผมพูดตรงๆเลยว่ายิ่งเห็นยิ่งโกรธยิ่งเห็นยิ่งแบบยิ่งโกรธยิ่งแบบอะไรเงี้ยทุกคนเอามามาปั๊มนมเหรอเอามาเด็กฮะอ่ะคุณแม่เห็นหัวหมดเป็นกำลังใจให้นะครับขอให้น้องหายไวขอบคุณมากมากนะครับดูแลตัวเองด้วยครับผมขอบคุณครับพระคุ้มครองขอบคุณครับดูแลร้องไห้ตามเลยขอบคุณทุกคนมากมากนะครับพี่เลี้ยงไม่ใช่คนไทยนะครับพี่เลี้ยงไม่ใช่คนไทยได้ยินเสียงในกล้องใจแทบขาดใช่ครับไม่ใช่เสียงนี้ใช่ไหมครับ เสียงในคลิปวิดีโอพี่เจียใช่ไหมแต่ถ้าเสียงในนี้คือเสียงแม่พี่เจียนะเนี่ยแม่พี่เจียไม่ได้ร้องนะครับแต่เขาอดหลับอดนอนนะทุกคนก็น่าจะไม่ได้นอนมาตั้งแต่ย้ายให้มานานมากแม่พี่เจียนะดูสภาพแล้วเขาน่าจะเหนื่อยจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเราดูไลฟ์สดนี้อยู่แล้วปล่อยปละละเลยได้นะครับหนูลูกหนูก็เป็นอะไรผมขออนุญาตอ่านไปหน่อยนะแบบหนูก็เป็นพี่มอสกระโหลกแตกหลังหูแต่ตาเขียวรักษาที่โรงพยาบาลราชวิถีค่ะตอนนี้เป็นอายุ1เดือนโอ้โหผมเป็นกำลังใจให้นะครับผมเป็นกำลังใจให้นะสู้ๆนะครับขอให้น้องหายไวผมเชื่อว่าเด็กเขาเก่งนะทุกคนเด็กเก่งนะครับยังไงลูกผมก็ต้องแข็งแรงดูแลสุขภาพด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนตกลงยังไงตอนดูคลิปเหมือนไม่สลดเลยผมไม่รู้ว่าเขาสลดหรือไม่สลดนะทุกคนแต่ไม่อยากพูดเลยว่ะแบบมันก็ดูแบบอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างที่บอกครับด้วยความเป็นคนน่ะมิ้นถ้าทำน้องตกจะบอกพี่ไหมบอกสิพี่เราไม่กลัวพี่ด่าหรอกลัวชีวิตน้องทั้งคนเนี่ยอะไรนะพูดดังชีวิตคนละคนการแค่โดนด่านี่น้องก็ยังอยู่นะน้องก็ยังอยู่กับผมนะทุกคนน้องมันก็โมโหก็น้องไปหัวในด้วยยังอะไรนะมิ้นยังบอกเลยว่ามิ้นจะได้กี่เค้กแล้วจะได้อยากกินเค้กทุกๆเดือนกับน้องถึงเดือนแล้วไงเออแม่เขาเพิ่งได้เค้กมาใช่ไหมเนี่ยกูเลื่อนส่งเลยครับลูกผมเพิ่งได้เค้กมากำลังจะเป่ากินกันนะทุกคนบอกมีบอจะอยู่กินเค้กทุกเดือนนะกำลังจะได้กินเค้กกันอย่างเงี้ยแม่เคี้ยไปจมในรถหรอจ๊ะมีพามีแคปรูปมาไปในไลฟ์ผมเห็นแล้วครับทุกคนผมเห็นแล้วแล้วผมก็ได้เข้าไปฟังนะในสิ่งที่เขาพูดนะครับผมก็ได้แคปแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ทุกอย่างที่เขาพูดนะครับทุกคนให้เขาพูดออกมาเลยครับแล้วผมทำอะไรบ้างครับให้เขาพูดมาเลยเขาอยากพูดอะไรให้เขาพูดออกมาเลยทุกคนยิ่งเขาพูดนะผมก็พูดตรงๆเลยว่าผมก็จะยิ่งบันทึกในสิ่งที่เขาพูดนะครับก็ขอให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาพูดด้วยนะครับผมอะไรที่มันผิดว่าไปตามผิดอะไรที่มันไม่จริงนะครับแล้วว่าไปตามเราต้องว่าไปตามจริงนะถ้าอะไรที่มันไม่จริงเนี่ยเราโกหกกันไม่ได้นะครับผมพูดตรงเลยว่าคนเราสมัยนี้ไม่โง่นะผมเชื่อว่าแบบคนเรามนุษย์เราไม่ได้โง่นะโกหกใครก็ได้แต่อย่าโกหกโซเชียลนะผมพูดจริงๆโกหกใครก็ได้แต่อย่ามาล้อเล่นกับพลังโซเชียลหรือว่าพลังทุกคนนะผมมั่นใจอย่างนี้แม้กระทั่งตัวผมถ้าผมโกหกยังไงผมก็ต้องโดนสาปถูกต้องไหมฮะถ้าผมพูดโกหกยังไงผมก็ต้องโดนนะครับเราต้องยอมรับความจริงให้ได้นะครับแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่พูดออกมาให้ได้นะครับว่าเราพูดอะไรออกมาบ้างนะครับเราต้องยอมรับในสิ่งที่เราพูดออกมาให้ได้นะครับพูดยังไงก็อยากให้รับผิดชอบแบบนั้นด้วยนะครับผมอยากให้รับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองพูดด้วยนะครับผมก็ยอมรับในสิ่งที่ผมกระทำเขาก็ต้องยอมรับในสิ่งที่เขากระทำด้วยนะครับอย
ังไม่นอนหรอครับรอให้นมลูกนะครับผมรอให้นมลูกตอนนี้ผมเอาเจเจมาอุ้มแล้วจัสตินก็ไปกินนมนะครับพูดใครในโกหกใครก็ได้แต่โกหกตัวเองไม่ได้ทุกคนคนเราแม่งไม่สามารถโกหกตัวเองได้ทุกคนไม่ละอายใจหรอว่าโกหกตัวเองอ่ะอะไรอ่ะมันบอกน้องออกจากโรงพยาบาลแล้วทุกคนโอ้โหอ่ะเนี่ยบ้านกูมั้งเนี่ยเอาออกไปให้ดูพี่พยาบาลไหมเนี่ยอ่ะน่ะเอาสายให้ดูหน่อยเอาสายให้ดูหน่อยอันเนี้ยที่กดให้ดูหน่อยเนี่ยข้างหลังเนี่ยในบ้านผมคงมีอย่างนี้ติดบนหัวนอนนะครับให้ทุกคนดูเอาเลยนะจริงจริงไม่รู้ไม่จริงอ่ะเห็นไหมทุกคนให้ดูเลยเนี่ยอ่ะเนี่ยอ่ะอันนี้คือสายอะไรครับมีปุ่มเรียกพี่พยาบาลมีอะไรไปทำไมนะครับมีโอ้โหเนี่ยมันอยู่ที่ไหนเนี่ยผมคงบิวอินบ้านผมเป็นแบบนี้หรือเปล่าครับก็คงดีมากๆแล้วรู้สึกปลอดภัยนะทุกคนน้องไปว่ามาเจ็บหัวนมว่ะน้องเป็นยังไงบ้างนะครับคิดว่าแป๊บนึงเดี๋ยวดูก่อนเนี่ยไม่ร้องเลยเจ๊ไม่ร้องเลยน้องอ่ะตอนนี้ออกจากห้อง ICU แล้วนะครับน้องออกจากห้อง ICU แล้วแล้วก็ตอนนี้หมอก็ให้มาอยู่ในห้องที่สามารถติดตามอาการของหมอได้แต่ก็ยังจะมีการใส่สายออกซิเจนถ้าหากว่าออกซิเจนของน้องต่ำเราก็ต้องมีการมาวัดออกซิเจนแล้วก็ต้องมีเวลามาเจาะเลือดนะครับทุกเช้าเลย7โมงเช้าถึง11โมงผมต้องได้ยินเสียงลูกผมร้องเจาะเลือดไปตรวจแล้วพรุ่งนี้ก็ต้องมีอาการต้องมีไปเอ็กซเรย์อีกนะครับต้องมีไปเอ็กซเรย์อีกนะครับพวกพี่คือใจเย็นมากผมคือแบบผมคิดว่าแบบไม่รู้สิแบบมันแบบทำไปทำไมอ่ะทุกคนผมโกรธนะผมโกรธเพียงแค่ทำไมถึงไม่บอกทำไมต้องปล่อยให้เวลามันผ่านไปขนาดนั้นนะทุกคนทุกคนเข้าใจไหมผมก็ยังยืนยันคันเดิมว่าผมโกรธที่ว่าทำไมถึงไม่บอกปล่อยให้เวลามันยืดเยื้อไปขนาดนั้นเพื่ออะไรทุกคนลองคิดดูนะกว่าจะบอกใช้เวลาประมาณ40นาทีเกือบ1ชั่วโมงและกว่าผมจะต้องขับรถมาจากปทุมธานีแล้วก็ลองเซิร์ชแค่ว่าลองเซิร์ชว่าดีๆมาใช่แล้วมาโรงพยาบาลเมดปาร์คดิทุกคนลองเซิร์ชดิตอน4โมงทุกคนคิดว่ามันกี่ชั่วโมงผมมาเนี่ยขอให้พระคุ้มครองนะครับขอบคุณนะครับนั่นแหละพี่มอสลองย้อนกล้องดูนะคะว่ามีเสียงน้องร้องไหมตอนที่พี่ทำน้องตรงมีครับมีแต่คลิปวิดีโอที่พี่เจียเอาลงอ่ะพี่เจียเขาตัดช่วงหน้าออกเพราะเขาอยากให้เห็นแบบว่าแค่เฉพาะตอนช่วงที่เขาแบบยอมรับสารภาพนะพูดแล้วเอาหน่อยวะถือหน่อยสิเดี๋ยวให้ทุกคนดูเลยนี่ไงเขาบันทึกไว้โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับช่วงที่พี่เจียอันเนี้ยโหจะฟังจริงเหรอฟังก็คงแบบรู้สึกแบบใจโคตรไม่ดีอ่ะเฮ้ยไอ้มิ้นเป็นไรอ่ะเสียงยายไอ้มิ้นหัวเราะอะไรอ่ะเสียงยายตั้งแต่ต้นเลยอ่ะตั้งแต่จะตินร้องอ่ะเนี่ยตั้งแต่ลูกผมร้องนะแล้วก็เลื่อนเวลามาแต่ลูกผมร้องอ่ะคนฟังนะเนี่ยยังเรียกมิ้นอยู่เรียกตินเนี่ยแล้วถ้าเลื่อนมาอย่าดูว่าอันนี้จะมานานไหมก่อนมิ้นจะมาเหรอต้องห้องของพี่มิ้นมากับพี่ของพี่อ่ะพี่บันทึกโทรศัพท์พี่โทรศัพท์พี่อยู่ไหนโทรศัพท์พี่มาพี่บันทึกตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่ตอนพี่ได้ยินเสียงจัสตินร้องอ่ะโทรศัพท์พี่อยู่ไหนเนี่ยตอนพี่จอยเดินผ่านคือมันกำลังจะอาบน้ำตอนนั้นเลยพี่จอยเดินผ่านเขาร้องนานไหมกว่าที่เราจะมาเขาร้องนานไหมนานใช่ไหมเดี๋ยวพี่เปิดให้ฟังนี่มีท่องโทรศัพท์พี่แล้วไม่เรียกเข
ใครแสดงว่ามันเอาดักเอาแล้วน้องอ๋อแต่พี่บันทึกตอนที่มินเข้ามาละเลยนะเว้ยมันแหกปากนะแต่มินอ่ะดูเวลาที่ผมเลื่อนไปกี่ชั่วโมงอ่ะเนี่ยแล้วกว่าจะออกไปอ่ะแค่เนี่ยเกือบชั่วโมงอ่ะที่ลูกผมร้องอ่ะเนี่ยเกือบชั่วโมงอ่ะทุกคนอันนี้คือผมตัดจบไปตอนที่กำลังเตรียมของแล้วก็กำลังจะขึ้นรถนะ24นาทีอ่ะทุกคนเพราะว่าตอนแรกเราคิดว่าเราจะมาเมดปาร์คอยู่แล้วใช่แล้วก็เนี่ยแล้วก็ตั้งแต่วันเวลาที่เขาทำเนี่ยที่ลูกผมร้องทุกคนจนกว่าเขาจะยอมรับสารภาพอะทุกคนยังนั่งเซ่ออยู่อะยังยิ้มอยู่เลยทุกคนคิดว่ามันใช้ระยะเวลาเท่าไหร่อะเขาถามวันนี้รอบว่าทำน้ำตกใช่ไหมพี่เจถามเป็นโอ้สี่รอบพี่เจถามอ้อๆเลยว่าพี่เอาทำน้ำตกหรือเปล่าคะจะตีอะไรเนี่ยแต่เขาจะแบบว่าแม่นนั่นเลยทุกคนผมถามทุกคนแค่เนี้ยถามคำถามแค่เนี้ยปล่อยเวลามันไปขนาดนั้นเพื่ออะไรแต่นี่ดูออเดอร์แดงนี่มาเลยเพราะว่าปกติคนหน้าไม่ได้ซีขนาดหน้าเลยว่าเวลาน้องฉีนเนี่ยเขาก็จะหัวเราะจะมีเห็นครั้งแรกคือยังไงมันอุ้มน้องติดกับเออเหมือนพยายามให้แบบไม่ต้องออกเสียงบ่ออกอ่ะเสียงอุ้มน้องพลาดนี่เหรอมีก่อแบบว่าแน่ๆแล้วก็แบบหน้าเขาแบบว่าไม่หน้าเขาเหมือนหน้าซีแบบว่าเหมือนกลัวอะไรเงี้ยเอาเรื่องครับยังไงผมก็ต้องขอเรื่องให้ถึงที่สุดอยู่ดีทุกคนผมต้องเอาเรื่องให้หนึ่งที่สุดนะครับเด็กมันร้องแหกปากขนาดเนี้ยคุณยังมีจิตใจต่ำช้ามากแค่ไหนที่คุณแบบปล่อยให้เวลามันผ่านไปขนาดนั้นอ่ะถ้าคุณมีจิตใต้สำนึกถ้าคุณมีแบบความเป็นมนุษย์ที่ยังหลงเหลืออยู่ทุกคนคุณก็รู้อยู่แล้วเด็กตัวแค่นี้นี่ใหญ่กว่าฝ่ามือเราแค่นี้มันควรที่จะรีบบอกอ่ะทุกคนแบบเด็ก1เดือนอ่ะโหยังพูดไม่ได้หิวก็ยังตอบไม่ได้ลูกผมหนักแค่3โลอ่ะทุกคนตกสูงแค่ไหนเราก็ไม่รู้อย่างเงี้ยสูงมากเท่าไหร่นะมิ้นเขาว่าน่าจะตกก็คือมันยืนอ่ะอย่างเงี้ยเขาขั้นหนึ่งเขาผ้าเช็ดตัวอันนั้นเสร็จแล้วก็จะเอาผ้าเช็ดตัวนั้นใช่ไหมแล้วก็มาฉีดพรวแล้วก็เหยียดแล้วก็ไหลออกมาคนละทางเลยก็คงสูงมากอ่ะเพราะตัวเขาก็สูงอ่ะว่า160กว่าอ่ะเออก็ตัวเขาเท่าพี่เลยอ่ะเออใช่เออตัวเขาสูงเท่าผมอย่างเงี้ยทุกคนน่าจะสูงกว่าผมด้วยทุกคนลองคิดดูดิคือหลบจากมือแล้วก็แบบไม่ใช่ว่ารวมคอกันด้วยกันอย่างเงี้ยหลบคนละทางแล้วก็แบบหลบว่างพื้นเออพี่ออยไม่ได้ล้มเพราะว่าถ้าล้มเสื้อต้องเปียกแต่เสื้อแม่งไม่เปียกเขาบอกว่าทับฉี่จะตีนไม่ใช่หรอใช่เขาบอกว่าแปลว่าขาเขาเหยียบฉี่จะตีมันจะแบบเป๊ะๆขนาดนั้นเลยหรอแล้วอะไรเหยียบฉี่ลูกคลิปวิดีโอมีนะทุกคนลองไปนั่งดูแล้วทุกคนไปนั่งจับผิดได้เลยครับลื่นล้มเปล่าทุกคนลองไปนั่งจับผิดได้เลยเขาบอกว่าลื่นล้มเป็นฉี่ทุกคนไปลองดูได้เลยครับถ้าคนเรามันลื่นล้มจริงๆอ่ะทุกคนเสื้อมันต้องเปียกเพราะเขาบอกว่าเขาหงายหลังลงไปเสื้อข้างหลังมันต้องเปียกแต่แม่งไม่เปียกนะเว้ยเสื้อข้างหลังมันต้องเปียกนะครับกางเกงมันต้องเปียกนะครับตัวแม่เขาเป็นตัวแล้วเขาถามหน่อยเขาถามหน่อยแล้วถ้าสมมติว่าเขาไม่สังเกตว่าหัวโนกเนี่ยทำไงถ้าตัวไม่สังเกตว่าหัวโนกก็ถามขอโทษนะถ้าพี่เจมไม่สังเกตว่าลูกผมหัวโนอ่ะแล้วจังหวะนั้นอ่ะผมจะออกไปข้างนอกพอดีเราออกไปเปาโลแล้วอ่ะเออผมต้องออกไปเปาโลอ่ะทุกคนคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับลูกผมอ่ะคือแค่คิดก็ใจจะขาดเลยต้องก็ถือว่าตัวกระยุ้งก็ถือว่าต่อหน้าจัดตินวัดดีจัดดีเอียงอ่ะทุกคนคิดว่าแต่จัดตินจะโชคดีที่ลูกผมน่าจะหล่นแล้วเขาไม่สลบไงเออถ้าสลบนี่เหี้ยเลยนะตัวแต่ถ้าลูกผมสลบขึ้นมาทุกคนมันยังมีบุญอยู่ไงผมถามแค่เนี้ยถ้าลูกผมสลบขึ้นมาเออถ้าสลบนี่คือเหี้ยมากเลยนะแล้วโหแล้วมันจะบอกแล้วว่าไงจะติดหลับอีกเออไม่ต้องให้มินเล่าให้ฟังต้องให้น้องคนนี้ที่ยังอยู่กับผมเล่าให้ฟังผมไม่ได้ไว้ใจไม่ได้ไว้ใจใครเลยแต่โดยปกติมินใครเป็นคนอาบน้ำน้องมีปกติมินเป็นคนอาบน้ำน้องใช่ไหมใช่ทั้งคู่ทีละคนใช่ไหมใช่ทีละคนแล้วก็พี่จอยก็ช่วยมิ้นอย่างเงี้ยแล้วส่วนมากเขาทำอะไรเขาก็ทำงานดูน้องแฮกป้อนโนแล้วก็ไปทำงานบ้านแล้วก็ทำกับข้าวอะไรของเขาน่ะแล้วพี่ไม่เข้าใจว่าทำไมวันนั้นเขาถึงมาอาบน้ำน้องคือน้องไม่เข้าใจว่าทำไมเขาถึงอาบน้ำน้องเพราะว่าพี่เจียใช้ให้ไปเกย์อะไรนะที่ปั๊มนมอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็ไม่คิดว่าเขาจะไปอาบน้ำให้น้องเหมือนกัน
ทุกคนไม่ต้องเชื่อผมนะทุกคนฟังในสิ่งที่น้องคนนี้พูดมันกูเดินกันก็ยากทุกคนฟังในสิ่งที่น้องคนเนี้ยเขาพูดนะทุกคนคือปกตินะมีจะไม่รู้เรื่องพูดปั้นนูอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั่นบอกว่าอาที่เป็นบอกตัวว่ามันฉี่เซเปิ้ลนั่นน่ะฝั่งนั้นยังไม่รู้สึกผิดเอารูปพี่มอสขึ้นอยู่เลยก็ฝากทุกคนช่วยแคปมาหน่อยนะช่วยบันทึกหน้าจอนะยังไลฟ์อยู่ก็บันทึกหน้าจอไว้เลยครับก็กับกูไอ้สัตว์เดี๋ยวกูด่าฉับให้ไม่ต้องขึ้นใจหมาแบบเนี้ยใจเย็นใจหมาแค่จะบอกว่ารับผิดชอบในสิ่งที่ตัวเองพูดออกมาทุกคำพูดด้วยนะครับผมพูดเลยว่ายังไงผมก็ต้องเอาเรื่องผมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดนะครับยิ่งคุณให้ข้อมูลเท็จหรือคุณพูดไม่จริงนะครับทุกคนคุณก็เตรียมตัวได้เลยนะครับคุณก็เตรียมตัวได้เลยนะครับผมน้องพนักงานที่อยู่เหตุการณ์ที่เข้าออฟฟิศคนแรกเขาก็อยู่ตรงนี้นะครับน้องๆผมพนักงานผมในออฟฟิศกล้องวงจรมีปิดทุกที่นะครับตอนนี้ผมไล่บันทึกไว้หมดแล้วนะครับกล้องวงจรผมไล่บันทึกไว้หมดนะครับไม่อยากพูดแล้วก็ยังโมโหขอโฟกัสลูกดีกว่านะครับจับหัวอันนี้เจ๊อันนี้เจ๊ส่วนจัดตินอยู่นู่นนะครับส่วนจัดตินอยู่นู่นนี่เจ๊ถ้าแบบนี้หลุดมือนั่นแหละน้องดีขึ้นยังขอให้คอนมาขอให้พระคุ้มครองแล้วขอให้พระคุ้มครองนะทุกคนขอให้เขาแบบหายภาวนาแบบพรุ่งนี้ผมตื่นมาแล้วได้ยินหมอพูดว่าโอ้น้องดีแล้วค่ะอาการดีขึ้นแล้วภาวนาให้เป็นอย่างนั้นทุกคนนั่นแหละอุบัติเหตุจริงหรือตั้งใจทุกคนลองพิจารณาเอาแล้วกันนะครับผมอยากให้ทุกคนพิจารณาเอาแล้วกันผมไม่อยากแบบให้ตัวผมพูดแล้วมันรู้สึกแบบดูดีแบบมอสมันพูดแล้วมันดีนะแบบอะไรอย่างเงี้ยผมอ่ะแบบอ๋อพี่การจอมพลังนะครับเขาช่วยผมตั้งแต่วันแรกที่รู้เรื่องเลยผมติดต่อพี่การไปนะครับผมติดต่อพี่การจอมพลังไปนะครับวันตั้งแต่วันที่เกิดเหตุเลยนะครับพี่การก็ได้โทรกลับมาพี่การก็บอกว่ามันเป็นยังไงน้องไหนเล่าละเหตุการณ์อะไรให้ฟังหน่อยนะครับผมก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้พี่การเขาฟังทุกอย่างทุกเหตุการณ์นะครับผมเล่าให้พี่การฟังหมดนะครับแล้วผมก็บอกพี่การว่าตอนนี้ผมไม่รู้ว่าจะให้พี่เลี้ยงเขาไปอยู่ไหนเพราะผมพูดตรงๆผมไม่สามารถให้เขาอยู่ที่บ้านผมได้นะครับตอนนี้ผมอยากให้ตำรวจอ่ะเขาช่วยเชิญตัวไปสอบปากคำหรืออะไรอย่างนี้หน่อยนะครับคือแบบผมอยากให้เจ้าหน้าที่อ่ะเขาช่วยมาแบบดูเหตุการณ์หรืออะไรอย่างนี้หน่อยเพราะว่าผมก็เป็นห่วงที่บ้านผมก็เป็นห่วงลูกผมนะครับผมก็เป็นห่วงที่บ้านผมนะครับพี่การแกก็ใจดีนะครับน่ารักนะครับแกก็เข้ามาช่วยวันนั้นผมก็ร้องไห้คาสายเลยผมพูดจริงผมร้องไห้คาสายเลยพอพี่การแกโทรกลับมาผมร้องไห้เลยทุกคนผมไม่คิดไม่ฝันว่าเรื่องพวกนี้มันจะเกิดขึ้นกับครอบครัวผมอ่ะผมไม่คิดเลยว่าเรื่องพวกนี้มันจะเกิดกับแบบกับครอบครัวผมอะไรเงี้ยผมก็ทำอะไรไม่ถูกอะไรเงี้ยสู้ๆค่ะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับผมคลิปแล้วนั่นแหละทุกคนปล่อยครับน้ำเขากำลังด่าใช่ไหมทุกคนอยากให้ทุกคนช่วยกันแคปด้วยนะกันแคปแบบภาพมาหรือว่าถ้าใครสามารถฟังภาษาเขาออกได้เลยได้อะไรเงี้ยก็อยากให้ช่วยผมแบบแปลหน่อยทุกคนช่วยแปลหน่อยนะครับเพราะว่าผมก็แบบไม่ได้รู้ว่าแบบเขาพูดอะไรยังไงนะครับสู้ๆค่ะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับเห็นน้องแล้วมันด่าภาษาไทยเดี๋ยวผมไลฟ์สดนี้อยู่นะทุกคนฝากแคปให้หน่อยนะครับฝากแคปแล้วก็บันทึกหน้าจอไว้ให้หน่อยนะครับก็เขาน่าจะเป็นผู้ใหญ่พอเนาะเขาน่าจะโตพอนะครับเขาน่าจะโตพอละแล้วเขาก็น่าจะรู้ว่าเราพูดเวลาเราพูดอะไรออกมาเราแสดงคำพูดกิริยาท่าทางหรือมีการใช้ถ้อยคำแบบไหนอะไรออกมาครับเขาก็คงน่าจะรู้ตัวอยู่แล้วก็อยากให้เดี๋ยวผมก็คงจะให้พี่ๆตำรวจเขาแบบได้ดูหรือว่าแบบคอยดูทุกคนอยากให้
เก็บหลักฐานทั้งหมดนะครับแล้วก็ขอให้มันเป็นเรื่องของคดีดีกว่าน้องร้องใจจะขาดใช่ทุกคนต่อไปนี้ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนะทุกคนโอ้ยลูกทำไมลูกสะดุ้งเนี่ยมันใส่ชุดนี้เลยเหมือนปลาดาวเลยว่ะนะใส่ชุดนี้เหมือนปลาดาวเลยว่ะชอบใส่ชุดนี้เหรออันนี้เจ๊เจ๊นะตอนนี้จะตินยังไงบ้างหลับแล้วตอนนี้จะตินหลับแล้วเลยยังไม่อืดเลยผมนอนตั้งตรงนี้แล้วผมไม่เห็นมันอืดเลยปกติมันกินเสร็จแล้วมันต้องอืดอ่ะใช่ใช่ให้นั่นแหละทุกคนผมก็ภาวนาเขาจะไลฟ์สดดูไม่สลดเลยทุกคนก็รู้ว่าไม่อยากสาบแช่งใครกลัวมันกลับมาที่ลูกเราอะทุกคนไม่อยากอะไรเลยขอนี่หน่อยเจอปวดมันข้องเหลี่ยมึงเอาลูกกูโต๊ะคุณแม่คุณพ่อแข็งแรงนะขอบคุณนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับมีคนถามว่าพี่เลี้ยงชาติไหนค่ะชาติไหนครับคนตอบกลับว่าตาเลยเป็นคนตอบกลับว่าแดงเลยฮะชาติหมาค่ะนุ่มๆเออเดี๋ยวปลาปกอกน้องอาการดีขึ้นนะครับอาการก็ต้องติดตามอาการแดงเลยอ่ะเผยๆทำไมพี่ชายพูดเออทำไมไม่ใส่เลยครับน้องหนาวแต่แสดงว่าใส่รัดเกินไปหรือเปล่าไม่รู้ใส่แน่นเกินไปหรือเปล่าอย่าใส่แน่นเกินไปนะครับอย่าใช้แน่นเกินไปมีแม่บ้านเป็นคนว่ารู้เปล่าครับรู้ครับทุกคนรู้ว่าเขาเป็นคนพม่าครับน้องที่อยู่กับผมตอนนี้เขาก็เป็นคนพม่าเหมือนกันนะทุกคนเป็นคนกะเหรี่ยงนะใช่เขาก็น้องอยู่เหมือนกันน้องก็เป็นเหมือนกันทุกคนเขากำลังจะด่าก็อยากให้เขารับผิดชอบในสิ่งที่เขาด่าด้วยแหละทุกคนเขาพูดอะไรออกมาก็โตเป็นผู้ใหญ่แล้วอ่ะโตแล้วอ่ะใช้ชีวิตเองได้แล้วอ่ะมีความคิดมีมันสมองแล้วทุกคนจะสัญญาไปอย่าลืมในสิ่งที่ตัวเองพูดนะครับว่าตัวเองพูดอะไรบ้างแค่นั้นเองครับวันมันรัดอ่ะหนูสวดมนต์ให้พระคุ้มครองขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณทุกคนมากมากนะขอบคุณมากมากนะครับรับพี่เลี้ยงไหมผมก็ยืนยันว่าผมก็ยังรับพี่เลี้ยงอยู่นะทุกคนแต่ผมก็คงแบบอาจจะต้องแบบหาศูนย์ดีๆหน่อยแบบดูแลดีๆหน่อยอะไรเงี้ยโอ้คนแจกวางเต็มเลยวะมันโอเคไอ้เปลี่ยนจุกแล้วใช่เป็นจุกยังเอาใส่น้ำร้อนไม่เปลี่ยนเลยดีกว่าเป็นจุกเลยแหมบอกว่าจะกลับก็ผมไม่รู้อ่ะแต่ผมเคยไปทำงานที่พม่าแล้วก็ท่าคีเหล็กนะผมเคยไปเล่นดีเจอยู่อะไรอย่างเงี้ยผมก็ว่าผู้คนที่นั่นเขาก็น่ารักดีนะผมพูดจริงๆนะแต่พี่น้องที่นั่นเขาก็น่ารักดีนะครับพี่น้องที่นั่นเขาก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ผมก็ยังเชื่อว่ายังมีคนดีๆที่อยู่ที่นั่นนะครับถ้าหากว่าเขาทำผิดหรืออะไรเขาหนีจริงๆหรืออะไรอย่างเงี้ยตำรวจผมก็ต้องแบบรอให้ตำรวจเขาดำเนินคดีออกหมายจับหรืออะไรตามแต่ผมยังเชื่อว่าถ้ามีพี่น้องที่นั่นเขาแบบเอ็นดูจัดตินรักจัดตินแล้วก็อย่างน้อยผมก็เคยได้พบได้เจอกับพี่ๆทุกคนที่อยู่ที่นั่นยังเคยได้แบบไปเที่ยวไปอะไรที่นั่นนะครับผมก็หวังว่าทุกคนก็ต้องแบบยังมีคนที่ยังต้องเขาเรียกว่าไงยังให้ความช่วยเหลือได้อะทุกคนน้องเป็นไงบ้างตอนนี้น้องเลิกอยู่แล้วก็เปลี่ยนแพมเพิร์สนะครับผมยังไงผมก็เอาเรื่องให้ถึงที่สุดแล้วทุกคนมินนี่อ่ะหน้าจอให้หน่อยดิมินนี่หลับเหรอหลับไหมง่วงยังอ่านหน้าจอให้หน่อยดิเอออ่านหน้าจอนั้นให้หน่อยนะไม่ต้องฟังแล้วฟังเมียกูใจขึ้นเอออะไรหรอครับพี่หมออันนั้นแหละอัดไลน์เขาอะเล็กๆนิดเดียวบอกไม่เจ็บ
นี่ไม่รู้ว่าจานสนานแบบใช้คำยังไงกับคนพวกนี้จริงๆอ่ะทุกคนแบบน้องได้รับการผ่าตัดยังครับผมไม่อยากให้แฟนผมฟังเนี่ยไม่อยากให้แฟนผมฟังอ่ะเดี๋ยวแบบยิ่งสภาพจิตใจแฟนผมไม่ดีขนาดนี้อยู่แล้วเอาอีกละเมียกูเครียดเลยสู้ๆนะขอบคุณครับผมมีขอบคุณทุกคนมากๆนะครับเจ๊เจ๊ถึงเวลากินตรงยังประมาณครึ่งเลยมีจะอมน้องประมาณครึ่งหนึ่งก็ได้มินเขาจะได้กินพร้อมกันขอให้น้องหายไวๆนะครับขอบคุณอุ้ยทำไมหน้าแดงอย่างลูกขอบคุณครับขอบคุณครับทุกคนขอบคุณครับเหมือนจะที่ไม่กินแล้วหนูเอาให้จักมึงอย่าอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดทำไมล่ะไม่กินอิ่มเอาให้จักมึงแล้วก็จักมึงปกติน้องเป็นไงบ้างตอนนี้น้องก็กินนมนะครับก็ยังพรุ่งนี้ต้องเอ็กซเรย์นะครับพรุ่งนี้ต้องเอ็กซเรย์เพิ่มนะครับผมสามารถทักคุณหมอได้ทางไหนบ้างทักได้ทุกบ้านเลยนะครับแต่ก็ถ้าเป็นม่านฟ้าอย่างเงี้ยก็ลองแบบลองพิจารณาแบบลองดูดีๆนะลองดูดีว่ามันใช่ของจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยทุกคนมันใช่ของจริงหรือเปล่านะครับมีคนบอกว่าถ้าไม่มีส่งให้ผมได้นะแบบลองดูหน้าช่องTikTokพี่เจียก็ได้ส่งให้พี่เจียหน้ากดเข้าไปที่หน้าช่องพี่เจียแล้วก็สามารถส่งให้พี่เจียในช่องทางต่างๆได้เลยครับทุกคนส่งให้ช่องทางต่างๆได้เลยยังไม่ได้ดูอ่ะไม่ได้ดูค่ะยังไม่เห็นดูให้แปลให้ฟังเมียพี่ก็บอกว่าลุกออกไปหมดแล้วไม่เห็นใครหมอวางแผนยังไงก็ต้องติดตามอาการครับหมอว่าวางแผนว่าต้องติดตามอาการแล้วก็นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับตามอาการถ้าอาการหนักมากจริงๆก็ต้องผ่าตัดครับตัวทุกคนไปฝั่งนู้นไปเลยพี่เปิดเสียแล้วมันพี่เลี้ยงเขาไม่สลดเลยส่งวิดีโอที่เขาด่าให้ทางไหนได้ไหมคะกดเข้าไปที่หน้าช่องพี่เจียได้เลยนะครับแล้วก็จะมีช่องทางต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากส่งเข้ามาได้หมดเลยนะครับผมฝากส่งเข้ามาได้หมดเลยนะครับเขาไปถล่มพี่มอสไปฟังมันไลฟ์ครับและทุกคนเอางี้ทุกคนครับอันนี้เป็นช่อง TikTok ผมนะเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูนะครับเหตุการณ์ที่ผมโดนฟอมช่างเมื่อวานถอยอันนี้เป็นช่อง TikTok ผมนะครับแล้วก็มันก็จะมีช่องทางต่างๆของผมเนาะนะครับถ้าใครเข้าไปดูฝั่งนั้นไลฟ์สดก็อย่าลืมแคปมาให้ผมนะครับบันทึกหน้าจอนะครับอย่างน้อยก็ถือเป็นการช่วยเหลือน้องจัสตินนะครับว่าเขาพูดอะไรบ้างนะครับผมก็จะเอาสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่แล้วเขาอะไรเงี้ยไปส่งให้กับให้คุณตำรวจนะครับแล้วก็ให้ส่งให้กับทนายให้เขาดำเนินเรื่องดีกว่านะทุกคนก็เอาเป็นว่านะครับทุกคนสู้นั่นเดี๋ยวผมให้ทุกคนเข้าไปดูเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวผมกลับมาไลฟ์ใหม่นะทุกคนเดี๋ยวผมเอาลูกผมกินนมก่อนนะทุกคนเปิดวาร์ปให้เขาเลยครับเปิดวาร์ปให้ทุกคนได้เลยครับขอวาร์ปเลยเดี๋ยวผมจะลงไลฟ์ละนะครับแต่ผมขอความกรุณาอย่างน้อยช่วยบันทึกวิดีโอแล้วก็ส่งให้ผมด้วยนะครับผมจะสู้ให้เต็มที่แล้วผมจะเพื่อลูกผมอะทุกคนในเมื่อไม่หยุดผมก็จะทำให้มันถึงที่สุดแค่นั้นเลยครับในเมื่อไม่หยุดผมก็จะทำให้มันถึงที่สุดในเมื่อผมใจดีแล้วมันไม่มีทางไหนแล้วผมก็จะสู้ให้ถึงที่สุดผมก็จะเอาคดีนี้ให้มันถึงที่สุดครับขอบคุณทุกคนครับได้วาร์ปแล้วเนาะผมบ๊ายบาย